ับมาข่าวฟ้าวันใหม่สุดสัปดาห์นะครับเมื่อวานนี้น้องๆเยาวชนที่สมัครเข้ามาในโครงการคิดสร้างชาติเริ่มต้นนับหนึ่งแล้วครับครับเมื่อวานเอาน้องๆมารวมกันแล้วก็เริ่มคล้ายๆกับปฐมนิเทศทำความรู้จักกันแล้วก็มีผู้มีประสบการณ์ด้านต่างๆเนี่ยมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังเข้าบ้าน AF ใช่ไหมฮะเข้ามาเขามาแวบเดียวแล้วส่งกลับบ้านตัวเองแล้วเดี๋ยวจะต้องมีกรรมการมาคัดเลือกนะแล้วก็จะเริ่มแข่งขันกันจากเดิมที่คัดมาจากกระดาษแนวคิดในกระดาษคราวนี้จะให้นำเสนอด้วยตัวเองละมาโชว์กันแล้วเอาไอเดียมาโชว์กันครับอันนี้แสดงว่าใกล้แล้วสิที่จะมีรายการที่ถ่ายทอดไอเดียของน้องๆเหล่านี้จะเริ่มแล้วฮะจะถ่ายทอดทุกวันเสาร์หลังเคารพธงชาติเอ๊ะปกติเป็นรายการมือที่มองไม่เห็นใช่ไหมสงสัยรายการโดนยุคมั้งเนี่ยเขาปลดรายการนั้นออกไปแล้วล่ะฮะท่านผู้ชมครับเอาแล้วอาจารย์ตนุวัฒน์ผมจะไปอยู่ไหนแม่เดี๋ยวแฟนๆเขาร้องนะฮะดูกันหน่อยเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานมีการเปิดตัวโครงการคิดสร้างชาติโดยสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทยร่วมกับสถานีโทรทัศน์ช่องฟ้าวันใหม่มุ่งเน้นส่งเสริมความคิดให้เกิดความสร้างสรรค์ในการปฏิรูปประเทศไทยทั้ง11ด้านเมื่อวานนี้นะครับมีการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพูดในที่สาธารณะแบบสุนทรพจน์ผู้นำโดยมีวิทยากรจัดกระบวนการที่เป็นมืออาชีพนำทีมโดยนายแทนคุณจิตอิสระซึ่งได้กล่าวถึงการพูดในที่สาธารณะที่ต้องมีการกำหนดรูปแบบของการพูดให้ตรงตามวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายของการพูดเพื่อให้การพูดนั้นบรรลุเป้าหมายนะครับทางด้านนายทะเกิงสมทรัพย์ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ฟ้าวันใหม่ได้นำคลิปวิดีโอคำสัมภาษณ์ของคณะกรรมการสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.ที่ได้พูดถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนที่เป็นอีกหนึ่งเสียงในการปฏิรูปประเทศและสนับสนุนโครงการคิดสร้างชาติรวมถึงการเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เข้าร่วมโครงการด้วยขณะที่นางสาวอทิตยาวิชาหาดนักเรียนชั้นม.4จากโรงเรียนนาเชือกวิทยาคมกาฬสินธุ์กล่าวถึงการเข้าอบรมคอร์สต่างๆในโครงการคิดสร้างชาติว่าได้เตรียมตัวมาเป็นอย่างดีก่อนเข้าอบรมหลังจากอบรมแล้วก็จะนำความรู้ความเข้าใจไปเชิญชวนเพื่อนๆเข้าร่วมโครงการเพื่อการปฏิรูปประเทศส่วนนางสาวนันทิพรน้อยสถิตนักเรียนชั้นม.4จากโรงเรียนนาเชือกวิทยาคมกาฬสินธุ์ก็บอกว่าภาคภูมิใจที่ได้เข้าร่วมในโครงการคิดสร้างชาตินี้เป็นเรื่องดีที่ได้มาแสดงความคิดเห็นร่วมกันก่อนหน้านี้ได้สำรวจคนในชุมชนพบว่าขาดความมีจริยธรรมและบางครอบครัวไม่มีเวลาอบรมสั่งสอนลูกจนทำให้เด็กหลงผิดซึ่งตนจะไปบอกเพื่อนให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยเริ่มที่ตัวเราเองทำตนให้เป็นคนดีแล้วมาเข้าร่วมในโครงการคิดสร้างชาติกล้าคิดกล้าทำเพื่อประเทศของเราครับนี่ก็มาเจอหน้าค่าตากันแล้วก็มาเริ่มกินข้าวเอาละฮะน่าสนใจครับจะได้เห็นไอเดียแนวคิดของคนรุ่นใหม่ซึ่งอนาคตประเทศอยู่ในมือพวกเขานะครับที่จริงคนที่ปฏิรูปรอบนี้ส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้อยู่เห็นยุคที่มันปฏิรูปเต็มรูปแบบแล้วแต่ไปไหนพื้นฐานให้ไปแล้วค่ะคุยกับรากมะม่วงนะฮะส่วนเด็กๆที่อยู่ในโครงการคิดสร้างชาติเนี่ยเขาจะเป็นคนที่รับช่วงในการดูแลสังคมของเราต่อไปในอนาคตนะฮะครับเรามาดูภาพสะท้อนความเห็นของประชาชนกันบ้างนะครับหลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีประเด็นการเมืองหลายเรื่องเกิดขึ้นนะครับสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตไปสำรวจความเห็นของประชาชนนะครับช่วงวันที่เขาสำรวจคือ20ถึง24มกราคมที่ผ่านมาประเด็นเกี่ยวกับหลังรัฐประหาร22พฤษภาคม57อะไรที่ดีขึ้นอะไรที่แย่ลงนี่แหละครับผลการสำรวจนะครับได้ประมวลออกมาแยกเป็นประเด็นตามความเห็นของประชาชนที่ไปสอบถามมาครับประเด็นที่1นะครับสิ่งที่ประชาชนคิดว่าดีขึ้นหลังจากรัฐประหารคืออะไรบ้างอันดับ1ที่คนบอกว่าเห็นว่าดีขึ้นมากที่สุดก็คือบ้านเมืองไม่มีเหตุการณ์ความวุ่นวายไม่มีการชุมนุมประท้วงเกือบ 85% นะครับ 84.97% จะออกมาประท้วงได้ไงล่ะกฎอัยการศึกอ่ะอันดับ2นะครับราคาน้ำมันลดลงมีการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการอันนี้ 83.83% นะครับอันดับ3ประชาชนมีความสุขสบายใจใช้ชีวิตเป็นปกติ 79.50% อันดับ4การปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน 78.82% ครับอันนี้อันดับ4นะฮะแล้วก็ยอดไอ้ตัวเลขการเรียกเงินใต้โต๊ะที่สำรวจโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเนี่ยก็ลดต่ำลงด้วยนะลดต่ำลงไม่กล้าจ่ายเยอะกลัวถูกจับนะฮะบอกว่าคสช.เอาจริงแต่ลดต่ำลงนี่ยังเหลืออยู่นะยังเหลืออยู่หมดไม่หมดง่ายหรอก 5% หรือยังไงเนี่ยนะฮะลดต่ำที่สุดในรอบ
6-10 ปีอ่ะครับอันดับ5นะครับการจัดระเบียบเรื่องต่างๆที่เห็นว่าดีขึ้นเรื่องรถตู้วินมอเตอร์ไซค์ทางเท้าชายหาดนี่คือสิ่งที่ดีขึ้นครับสิ่งที่แย่ลงหลังการรัฐประหารก็มีนะฮะในความเห็นของประชาชนจากการสำรวจของสวนดุสิตครั้งนี้นะครับอันดับ1ประชาชนบอกว่าของแพงอ่ะค่าครองชีพสูงพ่อค้าแม่ค้าฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้ากันใหญ่เลยนี่มาเป็นอันดับ1เลยนะครับข้อที่2มีการจำกัดสิทธิเสรีภาพด้านการแสดงความคิดเห็นนะฮะอันดับที่3ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาต่างชาติดูไม่ค่อยดีนักนะครับอันดับ4ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำการส่งออกยังไม่ดีและอันดับที่5การแก้ไขปัญหาไฟใต้ยังไม่ค่อยดีขึ้นเลยนะครับเมื่อถามว่าประชาชนได้อะไรบ้างล่ะจากการรัฐประหารครั้งนี้อันดับ1เลยประชาชนบอกว่าฉันได้บ้านเมืองที่สงบสุขกลับคืนมาไงทำให้ฉันสบายใจไม่กังวลไม่เครียดนี่ 77.90% นะครับอันดับ2รัฐบาลใส่ใจปัญหาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมากขึ้น 76.99% อันดับที่3ได้ของขวัญปีใหม่ได้กิจกรรมคืนความสุขให้กับประชาชน 71.98% นะครับอันดับ4บทเรียนในการอยู่ร่วมกันในสังคมควรรักและสามัคคีกันอันดับ5ได้ติดตามสถานการณ์ทางการเมืองมากขึ้นได้เห็นความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะครับส่วนหัวข้อสุดท้ายประเทศไทยได้อะไรบ้างจากการรัฐประหารครั้งนี้อันดับ1ได้กลับคืนสู่ภาวะปกติบ้านเมืองสงบเรียบร้อยอันดับ2มีการตรวจสอบและดำเนินการกับผู้ที่กระทำผิดทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรมอันดับ3ได้ฟื้นฟูและพัฒนาประเทศทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมให้เป็นระบบมากขึ้นอันดับ4ผู้นำที่เป็นทหารมีความเด็ดขาดจริงจังและอันดับ5สังคมมีระเบียบประชาชนให้ความร่วมมือครับครับนี่สวนดุสิตโพนะครับไปดูนิด้าโพกันต่อสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือว่านิด้านะครับไปสำรวจความเห็นประชาชนเรื่องแม่น้ำห้าสายแม่น้ำห้าสายนี่ก็คือยงน่านตาปีไม่ใช่ฮะคสช.ครับสนช.สภาปฏิรูปแห่งชาติสปช.ครม.แล้วก็กรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญไปถามประชาชนเรื่องนี้ในระหว่างวันที่22-23มกราคมที่ผ่านมานะครับว่ามีความเห็นอย่างไรกับการทำงานขององค์กรเหล่านี้นะครับผลสำรวจออกมานี่ก็น่าสนใจนะครับโดยประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 42.64 บอกว่าแม่น้ำทั้ง5สายสามารถทำงานสอดคล้องกันได้ดีรองลงมา30 ร้อยละ 30.8 ระบุว่าแม่น้ำทั้ง5สายค่อนข้างทำงานสอดคล้องประสานงานกันอันนี้ค่อนข้างเนี่ย 30.8 ร้อยละ 12.16 บอกว่าแม่น้ำทั้ง5สายไม่ค่อยทำงานประสานสอดคล้องกันแล้วก็ร้อยละ 11.68 บอกว่าไม่สามารถทำงานสอดคล้องกันได้เลย อันนี้คือเป็นปฏิปักษ์กันเลยเป็นระดับระดับนี่ไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับแต่ดูแล้วก็คือส่วนใหญ่ก็เห็นว่าทำงานสอดคล้องกันได้ดีแต่ประเด็นที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับมีรายละเอียดที่เป็นรูปธรรมครับไปถามความเห็นของประชาชนกรณีที่รัฐบาลไม่สนใจมติสภาปฏิรูปแห่งชาติผมไม่ทราบว่าคำถามเขาไปถามว่ายังไงนะครับไปถามว่าไม่สนใจหรือว่าไปถามว่าไม่เอาตามหรือว่าไปเอาอะไรเนี่ยนะครับกรณีที่เพราะว่า2คำนี้มันต่างกันนะใช่ครับสนใจแต่ว่าก็ต้องตัดสินใจในแบบของตัวเองอันนี้เรื่องหนึ่งแต่การไม่ทำตามมันจะเป็นอีกกรณีหนึ่งครับกรณีนี้ก็คือเรื่องที่สภาปฏิรูปแห่งชาตินะครับลงมติไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอที่จะให้รัฐบาลเดินหน้าสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่21เนี่ยแล้วก็อีกกรณีนึงก็คือกรณีกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญไม่ใส่ใจในข้อเสนอการปฏิรูปโครงสร้างทางการเมืองของสปช.นี่2กรณีนี้นะครับไปถามประชาชนแต่คำถามนี้เราไม่รู้ว่าเขาถามยังไงแต่ผลเนี่ยน่าสนใจก็คือว่าประชาชนร้อยละ 46.4 ระบุว่าเป็นเรื่องปกติของสังคมประชาธิปไตยที่ต้องมีความคิดเห็นแตกต่างกันโอ้เหตุผลประชาชนดีนะฮะร้อยละ 18.96 ระบุว่าเป็นสิทธิ์ของรัฐบาลและกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญที่ไม่ต้องทำตามสปช.ครับอันนี้ร้อยละ 18.96 นะครับลองลงมาอีกร้อยละ 15.36 ระบุว่าข้อเสนอของสปช.ไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและความคิดเห็นของคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญลองลงมาอีกร้อยละ 12.56 ระบุว่ารัฐบาลมีธงอยู่แล้วในเรื่องสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่21อันนี้อย่าเพิ่งปักใจท่านผู้ชมคอยดูอีกระยะหนึ่ง อีกแป๊บเดียวนะฮะครับส่วนอีกร้อยละ 5.12บอกว่าสปช.หรือว่าสภาปฏิรูปแห่งชาติเนี่ยถูกมองว่าเป็นแค่สภากระดาษ
ที่มีหน้าที่แสดงความเห็นเท่านั้นไม่ได้มีอำนาจอะไรครับอันนี้ร้อยละ 5.12 นะครับแต่อันนี้ชัดเจนมาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับเขาบอกแล้วสภาปฏิรูปนั้นเป็นสภาที่รวบรวมความคิดเห็นในเชิงปฏิรูปและเสนอต่อไปยังองค์กรอื่นซึ่งเป็นองค์กรลงมือครับคือเป็นสภาวิชาการไงเขาถึงให้ไม่ต้องยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินครับถ้ามีอำนาจอะไรตัดสินใจเองเนี่ยมันต้องยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินใช่อันนี้ก็คือให้ระดมความคิดเห็นเสนอเป็นทางเลือกในการปฏิรูปประเทศครับครับประเด็นเรื่องปิโตรเลียมรอบที่21นี่อันนี้น่าสนใจนะครับครับเพราะว่ายังไงก็ตามแม้ว่าประชาชนจะมองเห็นว่ารัฐบาลมีอำนาจในการตัดสินใจบริหารราชการแผ่นดินนะแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลจะไม่ฟังเสียงประชาชนเลยหรือจะเอายังไงตามอำเภอใจก็ได้โดยไม่มีน้ำหนักของข้อมูลรองรับถูกต้องต้องมีข้อมูลออกมาเปิดเผยที่มันชัดเจนนะครับเช่นที่บอกว่าความมั่นคงทางพลังงานจะมีปัญหาเนี่ยแสดงออกมาซิแสดงออกมาแล้วที่จะอ้างว่าแสดงมาแล้วเนี่ยนั่นก็แสดงว่าคุณยังแสดงไม่พอไงยังไม่พอคือคุณต้องแสดงให้ประชาชนได้รู้สึกว่ามันมั่นคงหรือไม่มั่นคงครับโดยไม่จำเป็นต้องเห็นตรงกับรัฐบาลนะฮะแต่ข้อมูลมันต้องกระจ่างพอที่ประชาชนจะรู้สึกหรือได้คำตอบว่าเฮ้ยมั่นคงว่ะเฮ้ยไม่มั่นคงว่ะต้องชัดเจนถ้าจะให้ดีเนี่ยเอาเป็นรายปีเลยครับเช่นปี60ที่ไอ้สัมปทานเดิมเนี่ยมันจะหมดครับแล้วคุณบอกว่าช่วงนั้นเป็นช่วงรอยต่อทำให้เริ่มให้ไม่ให้สัมปทานในช่วงนี้เนี่ยช่วงรอยต่อถ้าขุดแล้วมันไม่เจอมันจะเป็นปัญหาแก๊สที่เราเคยนำเข้ามาจากพม่าที่บอกว่ามันจะลดลงเนี่ยมันจะลดลงเท่าไหร่จะเหลือเท่าไหร่แก๊สจากแหล่งพลังงานร่วมไทยมาเลเหลือเท่าไหร่แล้วปกติสัมปทานอะไรมันจะขาดไปเท่าไหร่แล้วปกติเราใช้เท่าไหร่มันจะตัวเลขมันจะได้หักล้างกันปี60เท่านี้นะปี61เท่านี้นะครับเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยประชาชนจะเห็นประเด็นเลยว่ามันโปร่งใสปัญหาจริงหรือเปล่าข้อมูลมันจะโปร่งใสขึ้นและทีนี้ใครมาเป่าหูประชาชนเนี่ยมันไม่แกว่งครับส่วนเรื่องว่าระบบไหนดีขัดแย้งกันยังไงอันนี้ก็เอามาชั่งกันก็เอามาสำแดงสิว่าระบบนี้มีข้อดีอย่างนี้อย่างนี้ได้ประโยชน์เข้าประเทศชาติอย่างนี้อย่างนี้ไอ้ระบบนี้จะเป็นอย่างนี้ครับแล้วทั้งหมดนี้สิ่งที่ผมอยากจะขีดเส้นใต้ก็คือครับเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผลกระทบต่อชุมชนเนี่ยอันนี้ท่านต้องแยกออกมาเลยสำคัญมากเป็นเรื่องสำคัญเพราะไม่ว่าท่านจะเดินหน้าหรือไม่เดินหน้าทำให้เป็นเรื่องสำคัญถูกต้องอย่าแค่เป็นเรื่องรองลงมาครับคือมันไม่ใช่ว่าเพราะว่าจะเปิดเดินหน้าสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่21เพราะฉะนั้นไอ้ที่บริษัทน้ำมันบริษัทปิโตรเลียมไปละเมิดสิทธิ์ของชาวบ้านแถวอีสานแถวภาคเหนือตอนนี้ตอนนี้การที่รัฐบาลไม่ยอมใส่ใจเรื่องพวกนี้หรือไม่แสดงออกว่าใส่ใจเนี่ยมันทำให้ประชาชนเนี่ยที่มีปัญหาอยู่แล้วเนี่ยเป็นปฏิปักษ์โทษเรื่องนี้หมดเลยรู้สึกเป็นอคติทั้งที่ต่อให้ใช้ระบบแบ่งปันผลผลิตหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับถามว่าถ้าไปมีการไปขุดเจาะจริงๆเนี่ยถ้าไม่ดูแลเรื่องการมีส่วนร่วมประชาชนเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันมีปัญหาไหมฮะมีปัญหาเหมือนกันไม่ว่าจะใช้ระบบไหนแม้กระทั่งโครงการของรัฐมันไม่เกี่ยวกับตัวระบบแม้กระทั่งโครงการของรัฐ 100% ครับถ้าเกิดไปทำโดยไม่ฟังความต้องการของประชาชนไม่ฟังเสียงของประชาชนและไม่ดูแลเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมันก็ออกมาอีหรอบนั้นละมีปัญหาหมดเพราะฉะนั้นรัฐบาลเข้าไปดูแลตั้งแต่วันนี้เลยไอ้เรื่องผลกระทบต่อประชาชนเนี่ยนะครับมีกฎหมายอะไรเข้าไปจัดการได้เข้าไปดูแลผมคิดว่ารัฐบาลต้องกระตือรือร้นอีกนิดหนึ่งสำหรับเรื่องนี้คืออย่าทำเป็นเฉยนะฮะมันเฉยเกินไปอ่ะเฉยจนประชาชนเขาได้ยินแต่ข้อมูลของอีกฝั่งหนึ่งมันจึงเอียงเลยครับครับนะเพราะมันถูกท้าโถมเข้ามาทุกวันในฐานะรัฐบาลเฉยนะครับเราก็เลยรู้สึกว่าโอ้รัฐบาลก็คงจะคิดเสร็จแล้วล่ะว่าคงจะเอาแน่สัมปทานรอบ21เนี่ยครับแต่ว่าวันสุดท้ายที่เขาให้เอกชนยื่นเนี่ยก็คือ18กุมภาพันธ์ครับก็ต้องรอดูว่าเอกชนจะยื่นเข้ามาเนี่ยจะมีสักกี่รายรวมไปถึงยื่นมาแล้วเนี่ยไม่ได้หมายความว่ารัฐต้องให้เสมอไปครับรัฐก็อาจจะมีเหตุผลได้ว่ารอให้มันครบกำหนดก่อนไงตามที่ประกาศไว้ครบกำหนดแล้วเราทำตามสัญญาแล้วนะครับเราไม่ได้บิดผิวต่อภาคเอกชนนะจะมาด่าเราไม่ได้นะครับหลังจากที่เราจะพิจารณาเราก็ดูว่าเอ้ยที่คุณเสนอมาเนี่ยผลประโยชน์ยังไม่มันยังไม่ได้ยังไม่โอเคก็ไม่ให้ครับก็จะถือเป็นจุดที่สามารถเริ่มต้นกระบวนการเรื่องเอาผลประโยชน์เอาเงื่อนไขที่ทางฝ่ายที่เขาท้วงติงเข้ามาเข้ามาผสมละทีนี้นะฮะหรือจะเอาเป็นอย่างนู้นเลยก็ได้มันได้หมดนะแล้วอย่าได้อ้างว่าจะต้องทำมันไม่มีเวลาแล้วมันต้องทำอีก5ปีถ้าจะเปลี่ยนระบบเนี่ยคือตอนนี้ขนาดตั้งกระทรวงใหม่ทั้งกระทรวงดิจิตอลนี่ใช้เวลากี่เดือนเองออกกฎหมายกันมาเนี่ยใช่เรื่องนี้ถ้าจะทำจริงๆมันทำได้ครับแล้วฟังเสียงพลเอกประยุทธ์ดูเนี่ยท่านได้ยินเสียงประชาชนอยู่มีสัญญาณมีสัญญาณนิดๆเดี๋ยวรอฟังดูวันก่อนท่านพูดไว้หน่อยหนึ่งว่าดูเหมือนคนจะยื่นมาไม่เยอะเพราะถ้าเกิดว่าเราบอกเอกชนว่าให้เวลาถึง18กุมภาแล้วอยู่มาวันนึงยังไม่ถึง18กุมภาเลยบอกล้มโต๊ะมันอันนี้โดนเอกชนด่าได้แต่ถ้าถึง18กุมภาปุ๊บแล้วดูเงื่อนไขที่เอกชนเสนอมาเอ้ยยังไม่ใช่พักไปก่อน
ก็เป็นไปได้แต่เรายังไม่บอกนะฮะว่าพลเอกประยุทธ์จะทำแบบนี้เพราะเรายังไม่เดาใจท่านไม่ได้หรอกแต่เราชี้ว่ามันมีช่องทางที่เป็นไปได้แล้วเอกชนก็จะมาด่าเราไม่ได้เราก็จะได้ไม่กระทบกับความเชื่อมั่นอะไรของประเทศและถ้าเกิดจะมีการเพิ่มเงื่อนไขอะไรขึ้นมาเรายืนยันว่าทำได้ไม่5ปีอะไรเนี่ยไม่จริงหรอกเลิกพูดอย่ามาทำเป็นเรื่องเยอะเพราะว่ากระทรวงดิจิตอลทั้งกระทรวงมันยังสามารถออกกฎหมายได้อันนี้ย้ำเลยภายในไม่กี่เดือนคืออย่าไปบอกว่าฝ่ายที่เรียกร้องให้แบ่งปันผลผลิตเนี่ยโอ้จะต้องศึกษาจะต้องวางระบบจะต้องมีกฎหมายรองรับจะต้องมีหน่วยงานรองรับท่านถ้าจะทำกันจริงๆมันทำได้เพียงแต่ว่าเราชั่งน้ำหนัก2ทางเลือกก่อนนะฮะว่าทางไหนมันดีที่สุดต่อประเทศชาติและประชาชนอันนี้ก็พูดกันตรงไปตรงมานะครับครับส่วนเรื่องตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือการที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับแล้วก็มีผลก็คือเพิกถอนสิทธิ์การเลือกตั้งเพิกถอนสิทธิ์ทางการเมือง5ปีครับส่วนกรณีของนายสมศักดิ์กรณีของนายนิคมเนี่ยก็เสียงไม่ถึงกับเกณฑ์ให้ถอดถอนก็ไม่ถูกถอดถอนไปแต่เสียงถอดถอนเยอะกว่าไม่ถอดถอนใช่ไหมบางกรณีไม่ถอดถอนเยอะกว่านะครับแต่ผลที่ตามมาก็คือกลายมาเป็นเพ่งเล็งเฉพาะเรื่องของคุณยิ่งลักษณ์นะครับว่าถอดถอนได้ยังไงจะมีความไม่ปองดองจะอย่างนั้นอย่างนี้ครับล่าสุดทางฝ่ายตัวแทนของภาครัฐก็ออกมาให้ความเห็นเรื่องนี้ครับโดยคุณวินไทยสุวารีพันเอกวินไทยโฆษกของคสช.แล้วก็โฆษกของกองทัพบกซึ่งก็มีหน้าที่โดยตรงในการดูแลเรื่องความมั่นคงเนี่ยนะครับครับก็ออกมาบอกว่าล่าสุดคสช.ยังไม่ได้มีคำสั่งไม่ให้นางสาวยิ่งลักษณ์เดินทางออกนอกประเทศคือคนกลัวไงคุณสันติสุขกลัวอะไรครับคือเห็นคุณทักษิณพี่ชายคุณยิ่งลักษณ์นำทางไว้แล้วว่าพอมีคดีและดูท่าว่าจะติดคุกแน่นะเพราะว่าน้ำหนักของหลักฐานจากการสู้ในคดีถอดถอนเนี่ยคุณยิ่งลักษณ์ขาดทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่จะสู้ครับเขาก็กังวลว่าน้องตามพี่ชายจับมือจูงน้องไปมองฟ้าอันกว้างใหญ่ฟ้าคงไกลไปขี่คอพี่สูงเองเนี่ยนะครับก็เลยต้องไปถามคสช.ก่อนว่าประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยไหมยิ่งลักษณ์จะเดินทางออกต่างประเทศได้โดยง่ายไหมในช่วงนี้ห้ามแล้วหรือยังนะครับพันเอกวินไทยก็บอกว่ายังไม่ได้มีคำสั่งใดๆแล้วก็โดยปกติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณยิ่งลักษณ์หรือว่านักการเมืองคนอื่นๆเนี่ยนะครับหากมีความประสงค์จะเดินทางไปต่างประเทศก็จะต้องทำเรื่องขอมายังคสช.เพื่อขออนุญาตเป็นรายบุคคลตามขั้นตอนที่เคยปฏิบัติมาอยู่แล้วสื่อก็ยังถามอีกว่าแล้วจะขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศช่วงนี้ทำได้ไหมคะพันเอกวินไทยก็บอกว่าก็ตอนนี้ยังไม่มีการขอนี่ครับแต่หากทำเรื่องขอมาก็ต้องพิจารณาอีกครั้งหนึ่งพอถามว่าแล้วคสช.จะมีคำสั่งห้ามนางสาวยิ่งลักษณ์เดินทางออกนอกประเทศเลยไหมล่ะเพราะเกรงว่าจะมีการหลบหนีคดีพันเอกวินไทยก็บอกว่ายังครับตอนนี้คสช.นั้นยังไม่ได้มีคำสั่งใดๆทั้งสิ้นครับคือถ้าลำพังเฉพาะถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยไปสั่งไม่ได้นะก็คงไม่ต้องหนีหรอกแต่ตอนนี้เนี่ยมันมีคดีอาญาด้วยที่อัยการเนี่ยสั่งฟ้องไปแล้วนะครับแล้วคดีนี้มันมีโทษติดคุกด้วยตอนนี้อยู่ระหว่างที่อัยการเนี่ยเขาไปทำสำนวนคดี1เดือนเขาจะทำคำฟ้องแล้วก็ทำสำนวนสำหรับส่งศาลเพราะว่าสำนวนของปปช.เนี่ยที่ส่งมาให้อัยการเนี่ยมันจะต้องปรับอีกทีหนึ่งก็ขอเวลา1เดือนสำหรับกระบวนการพวกนี้นะครับ1เดือนนี้ก็คือคดีนี้ก็จะไปถึงศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองครับแต่ถ้าไปถึงแล้วเนี่ยก็มีขั้นตอนอีกนะครับบอกท่านผู้ชมไว้ล่วงหน้าขั้นตอนก็คือทางศาลฎีกาเนี่ยก็จะเรียกประชุมใหญ่ผู้พิพากษาศาลฎีกาทั้งหมดเลยทั้งหมดภายใน14วันนับจากวันที่ได้รับเรื่องนี่นะครับประชุมเพื่ ประชุมเพื่อเลือกองค์คณะขึ้นมาทำหน้าที่ดูแลคดีนี้เหมือนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการประชุมองค์คณะเลือกบุคคลมาทำหน้าที่ในกรณีที่คุณสมชายวงศ์สวัสดิ์สลายการชุมนุมกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย7ตุลาใช่ฮะเลือกมา9ท่านครับจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาผู้พิพากษาระดับสูงเลยนะฮะซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นใครอะนะร้อยกว่าคนอะที่ประชุมจะเป็นผู้เลือกเลือกเหลือ9คนเลือกกันเองครับเพราะฉะนั้นระบบเนี่ยเขาชัดเจนอยู่แล้วว่าจะไปล็อกจะไปอะไรยังไงมันไม่ได้ผู้พิพากษาชั้นระดับสูงเท่านั้นนะฮะครับเลือกมา9คนเป็นองค์คณะเจ้าของสำนวนหลังจากนั้นศาลก็จะนัดพิจารณาว่าจะรับฟ้องคดีไว้พิจารณาหรือไม่หลังจากพิจารณามีคำสั่งรับฟ้องแล้วหลังจากนั้นจึงจะมีหมายเรียกจำเลยจำเลยก็คือนางสาวยิ่งลักษณ์ให้มาสอบคำให้การครั้งแรกภายใน45วันนับจากวันรับฟ้องซึ่งจำเลยต้องเดินทางมาด้วยตัวเองนะถ้าคันตัวเองเพราะฉะนั้นนับไปนะครับครับ1เดือนก็คือมีนาเนี่ยปปช.ส่งถึงศาลนับไปอีกประมาณ14วันครึ่งเดือนครึ่งเดือนศาลนัด
ประชุมกันสงกรานต์ครับแล้วหลังจากนั้นก็นับไปอีกเดือนกว่าๆเดือนครึ่งฮะต้นเดือนพฤษภายิ่งรักถึงจะต้องไปศาลด้วยตัวเองต้นเดือนพฤษภาเปิดเทอมน้องไปพอดีเลยฮะนั่นแหละฮะก็ถึงต้องไปขึ้นศาลเพราะนั้นระหว่างนี้ก็หลั่นล้าได้ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วไปเองต้องไปเองนะให้นิวัฒน์ทำลงบุญทรงไพศาลไปไม่ได้นะคือในขั้นที่อัยการไปฟ้องต่อศาลเนี่ย คุณยิ่งรักไม่ต้องไปทางอัยการเขาบอกแล้วนะครับมีแค่ชื่อที่อยู่ไปก็ได้เราจะได้ไม่ต้องไปตระหนกตกใจว่าอ้าวทำไมไม่เอายิ่งรักไปเอาตัวไปฟ้องที่ศาลหนีไปแล้วเหรอกระบวนการมันเป็นอย่างนี้ของมันเองเรารู้ไปล่วงหน้านะครับแต่ขั้นที่จะหนีไม่หนีเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ฮะก็คือพอศาลรับเรื่องไว้แล้วเนี่ยคุณยิ่งรักมาแล้วเนี่ยนะฮะถ้าไม่มาเนี่ยศาลก็จะออกหมายเรียกออกหมายเรียกออกหมายจับทีนี้ถ้าไม่มาเชื่อว่าคงจะมาครับมาแล้วก็ไปขึ้นศาลก่อนดูทิศทางลมก่อนครับเหมือนที่พี่ชายเรื่องแล้วค่อยไปดูโอลิมปิกโอลิมปิกพอดีเลยดิผมดูปฏิทินให้แล้วคุณยิ่งรักครับทีมทนายความครับ5สิงหาปี59จะมีโอลิมปิกที่บราซิลปีหน้าโอ้กระบวนการเพราะว่าเราไล่ไปดูแล้วเห็นไหมพอประมาณนั้นเลยประมาณนั้นแหละเหมาะเลยคุณยิ่งรักคือคุยกับยุทธศักดิ์สัจจิประภาไว้ได้เลยตีซีกับทางบราซิลไว้คราวนี้ไปไกลหน่อยนะพี่ชายไปจีนใช่ไหมคราวนี้เธอต้องไปบราซิลพลเอกยุทธศักดิ์นี่ยังเป็นกรรมการโอลิมปิกประเทศไทยอยู่ป่ะไม่รู้เหมือนกันนะที่ผมบอกไปทินให้แล้วนะโอลิมปิกที่บราซิลเนี่ยจะมีสิงหา5สิงหาในพิธีเปิด59คุณยิ่งรักก็รีบทำเรื่องรีบตีซีรีบอะไรไว้ก่อนเลยไปบราซิลหัดพูดภาษาบราซิลพูดภาษาอะไรภาษาละตินนะก็จะได้คล่องๆหน่อยโหคุณยิ่งรักบราซิลนี่เอวไวมากนะฮะหมายถึงเวลาเต้นนะโอ้โหแบบว่าเต้นคุณคิดอะไรเนี่ยฮะผมก็คิดเอวไวเอวไวมากเลยคุณยิ่งรักบราซิลเนี่ยนะสบายเลยถูกประเทศละอันนี้ปฏิทินล่วงหน้าบอกไว้ก่อนเลยครับไปโอลิมปิกชัวร์ครับแล้วคุณสันติสุขตัดสินออกมาอย่างนี้เนี่ยมีผลกระทบต่อการปรองดองไหมมีหรือไม่มีเนี่ยผมคิดว่าอาทิตย์นี้เดี๋ยวนักข่าวจะไปถามพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอีกถามอีกแล้วอ่ะก่อนตัดสินก็ถามแล้วนะก่อนตัดสินก็ถามเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้นักข่าวต้องเหนื่อยเนี่ยผมว่าพลเอกประยุทธ์ท่านก็จะพูดเหมือนเดิมอ่ะก็อัดก๊อปปี้แจกเลยดีไหมเดี๋ยวเอามาให้ดูเลยคราวนี้ดูฉบับเต็มครับฉบับที่นักข่าวพยายามจะไปถามว่าการลงมติถอดถอนในสนช.เนี่ยจะกระทบต่อการปองดองยังไงไหมอันนั้นถามก่อนหรือว่าหลังถามก่อนก่อนนะพลเอกประยุทธ์ก็ตอบแล้วตอบแล้วตอบอีกครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าพลเอกประยุทธ์ว่ายังไงเรื่องคดีต่างๆในกระบวนการยุติธรรมมันละเว้นได้ไห มไม่เอาผิดได้ไหมสงสารได้ไหมอะไรต่อมีอะไรเราอาจจะเคยเห็นฉบับที่ตัดมานำเสนอสั้นๆนิดหน่อยๆอันนี้ฉบับเต็มเลยเต็มและต่อเนื่องนะฮะมันมากฮะไปดูกันครับความวุ่นวายเกิดขึ้นแล้ววันตัดสินคดีที่ถูกก็มีไม่ได้อ่ะจะมีด้วยเหตุผลอะไรล่ะด้วยเหตุผลอะไรถ้างั้นก็ไม่ต้องเคารพกฎกติกากฎหมายบ้านเมืองกันเลยหรือไงก็เอาตามนั้นไปอยากประชาชนส่วนใหญ่อยากให้เป็นอย่างนั้นก็โอเคไม่ผมไม่ได้ว่าอะไรแต่ผมไม่ให้ทำท่านเห็นด้วยไหมล่ะในการตัดสินไม่งั้นก็คดีทุกคดีศาลทุกศาลก็ไม่ต้องฟังอะไรไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องทำหน้าที่นะให้ทุกคนทำตามความใจชอบนะก็ไปดูที่ว่าท่านจะยกเว้นโทษหรือไม่ลงโทษมันก็ต้องว่าด้วยอะไรนะหลักฐานข้อเท็จจริงข้อพิจารณาและการลงมติใช่ไหมแล้วจะไม่เคารพกันเลยหรือไงล่ะผมก็ไม่รู้การเอาไปโยงกับการปลองดองไม่ปลองดองตรงนี้ใจผมพูดตั้ง10ครั้งแล้วว่าปลองดองคืออะไรตอบมาดิตอบปลองดองคืออะไรหึการผิดกฎหมายนี่ปลองดองได้มั้ยไม่ได้แล้วมาถามทำไมเล่าก็คือมีคนบางส่วนก็คนบางส่วนก็ไปถามไอ้คนพูดสิก็ผมพูดอย่างนี้ผิดกฎหมายก็ปลองดองหมดแม่งฆ่าคนตายขี้โกงทุจริตทุกอันนี่มีหลายคดีนี่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้หรอกหลายคดีนะคดีโกงหุ้นคดีทุกหุ้นเยอะแยะหมดปองดองให้หมดเลยไหมเล่าไม่ได้แล้วมันจะไม่ได้ได้เฉพาะกรณีได้ยังไงฮะจะเอาความรุนแรงมาต่อต้านการทำงานของรัฐบาลได้ไหมเอาไงจะเอามวลชนออกมาจะใช้อาวุธสงครามหรือจะใช้การเรียกร้องต่างชาติเข้ามาแก้ไขประเทศอีกว่าไงแล้วพวกท่านว่าไงล่ะพวกท่านว่าไงมันผิดหรือมันถูกตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้ผิดหรือถูกท่านถามผมว่าผมมีความคิดเห็นยังไงว่าจะถอดถอนหรือไม่ถอดผมถามท่านกลับไปบ้างท่านคิดว่าไงนะท่านเป็นประชาชนเป็นสื่อต้องรอสนช.แล้วมาถามผมทำไมวะโอ้เขาทำมาตั้งนานแล้วปองดองคืออะไรปองดองคือให้คนทุกคนเนี่ยมาพูดจากันไปท่องเที่ยวไปมีกิจกรรมโน่นนี่ฟังเพลงให้มันคลายความเครียดนี่เขาเรียกปองดอง
ผมถึงถามว่าคนจะต้องปองดองอย่าปองดองกันก่อนไม่ว่าจะนักการเมืองไม่ว่าจะไม่ใช่นักการเมืองใครคู่ขัดแจ้งปองดองคือผู้คุยกันผัวเมียเลิกทะเลาะกันนะปองดองกฎหมายก็ไปถูกกระบวนการกฎหมายถ้ากฎหมายเรียบร้อยแล้วเข้าไปรับโทษแล้วติดคุกแล้วเรื่องอะไรต่อไปขออะไรเอาไปโทษเตี้ยโทษเนี่ยยกเรื่องพิเศษออกมาว่าจะเตี้ยโทษเรื่องอะไรผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรเรื่องอะไรจะเตี้ยโทษเรื่องอะไรนี่โทษเรื่องอะไรนี่โทษเรื่องทุจริตเหรอดาบทำได้ไหมเล่าไม่ได้แล้วจะถามทำไมนี่โทษเรื่องอะไรอีกเอ้าผิดกฎหมายแล้วนี่โทษให้การเมืองทำผิดกฎหมายอาญาหรือเปล่าความวุ่นวายทางการเมืองมีการบาดเจ็บล้มตายไหมมีคดีอื่นฟ้องอยู่หรือเปล่ามีเปล่าถ้ามีก็ไปให้จบทุกคดีก่อนแล้วค่อยมาว่ากันทีนี้ถ้าพูดกันชัดๆก็คือคุณทักษิณเนี่ยไม่เข้าข่ายที่จะได้รับอะไรอย่างนี้ไม่รู้ไม่ทราบมันมีเรื่องคุณยิ่งรักนี่ไม่มีเรื่องของความสงสารส่วนตัวสงสารใครสงสารได้ไหมคนทำถ้าผิดแล้วสงสารได้ไหมสงสารไอ้ที่อยู่ในคดีเดี๋ยวนี้สงสารคนอื่นได้ไหมผมไม่พูดถึงชื่อใครทั้งนั้นผมถามว่าถ้าทำความผิดมันก็สงสารก็ทำอะไรไม่ได้เพราะมันเรื่องของกฎหมายใช่ไหมเล่าอย่าไปทำผิดกฎหมายแล้วกันใช่ไหมเล่าอันนี้คือวันที่นักข่าวถามว่ากำไรข้อมือนั่นคืออะไรคะ ท่านก็บอกว่าลูกสาวซื้อให้มันเป็นกำไรหินลูกสาวบอกว่าใส่แล้วจะใจเย็นแต่ไม่เห็นจริงเลยอารมณ์เสียตั้งแต่เช้าท่านบอก ผมว่าเนี่ยพอสนช.มีมติออกมาเนี่ยถ้าใครไปถามนั้นท่านก็จะตอบแบบนี้แหละก็สนช.ตัดสินแล้วอ่ะมันก็เป็นเรื่องกระบวนการกลไกตามกฎหมายอ่ะไอ้คนถามมันก็ต้องรู้จักคิดบ้างนะว่าไอ้สิ่งที่กูถามเนี่ยมันเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันไหมครับไม่ใช่สักแต่ว่าถามนะฮะผมว่าถามเรื่องอื่นดีกว่าครับไปดูที่เรื่องการดูแลเศรษฐกิจบ้านเมืองหลังจากนี้เนี่ยเศรษฐกิจโลกมันมีปัญหาเยอะแยะเนี่ยนะฮะท่านเตรียมการรับมืออย่างไรอะไรเยอะแยะเลยหรือปาล์มน้ำมันที่มีปัญหาอยู่ตอนเนี้ยครับจะยังไงแต่ทั้งฝ่ายที่บริวารพรรคพวกของคุณยิ่งลักษณ์ก็มีท่าทีออกมาใช่ไหมฮะครับหลังจากเรื่องถอดถอนเนี่ยเยอะเลยอย่างเช่นคุณณัฐวุฒิไสเกลือก็เอารูปลูกเขยของคุณทักษิณเนี่ยขึ้นมานะฮะแล้วก็ถามว่าถ้าเป็นคนนี้พี่น้องคิดว่าเป็นยังไงคือใครฮะคือลูกเขยอ่ะที่เป็นผัวเอมอ่ะอ๋อสามีฮะสามีอุ๊ยรายการนี้ชาวบ้านคุยกับชาวบ้านชาวบ้านอ๋อเหรอผัวเอมอ่ะที่มีลูกแฝดอ่ะอ๋อเริ่มเลียแล้วล่ะเริ่มคือตอนคือเลียยิ่งรักไม่มีประโยชน์แล้วไงตอนเนี้ยพอยิ่งรักเป็นตอไม้อีก5ปีอ่ะตอไม้ที่ตายแล้วอ่ะใช่มั้ยฮะเริ่มจากพานทองแท้ก่อนพานทองแท้เนี่ยถามคนไทยเลยพร้อมไม่พร้อมนะแล้วก็มีรูปชูกำปั้นด้วยนะก็คงหมายถึงว่าเฮ้ยถ้าเป็นผมเนี่ยพี่น้องพร้อมป่าวก็ได้รับคำตอบจากสมศักดิ์เจียมธีรสกุลก่อนเลยนะครับว่าโอ้โหแกปลุกระดมชาวบ้านเพื่อช่วยครอบครัวตัวเองเนี่ยนะครับทำนองนี้นะเอาคำเต็มๆของสมศักดิ์มาให้อ่านกันก่อนนะสมศักดิ์เจียมธีรสกุลเนี่ยเขาหนีไปต่างประเทศเพราะว่าเขามีปัญหาเรื่องประมวลกฎหมายยามาตรา112นะครับเขาก็ได้รับทราบข่าวขณะที่เขาอยู่ต่างประเทศครับแกก็ใช้คำว่าออกจากบ้านทั้งวันเพิ่งกลับมาป่านเนี้ยเมืองไทยคงดึกแล้วล่ะแต่ที่ผมอยู่เนี่ยยังหัวค่ำอยู่มาถึงก็เจอข่าวในพานทองแท้ชินวัตรหรือโอ๊กโพสต์ IG ส่วนตัวระบุว่าพร้อมไหมพร้อมพร้อมไหมคนไทยมีรูปชูกำปั้นประกอบด้วยก็ได้แต่หัวเราะเหอะเหอะเหอะดีครับครับวงเล็บประชดตอนนี้จะมาปลุกระดมความพร้อมของประชาชนกันแล้วนะครับแล้วรัฐประหารเหยียบหัวคน10ล้านจับคนของตัวเองเข้าคุกอีกไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ตอนนี้ยั่วแล้วมาเล่นงานคนในครอบครัวจะปลุกระดมคนไปสู้แล้วนับถือครับนับถือคือยั่วเพราะเล่นงานคนในครอบครัวไม่ได้ว่าอะไรปัญหาคือถึงตอนนี้หันมาปลุกระดมให้คนออกไปสู้เวลานี้ เรื่องมันน่านับถือมากนะสมศักดิ์เจียมบอกงี้ประเด็นนี้คุณสมศักดิ์เนี่ยก็พูดถูกนะเออเพราะว่ามันหลายครั้งเลยนะฮะอันนี้ผมเรียนพี่น้องเสื้อแดงจริงๆเลยนะครับเออคือเวลาพี่น้องเสื้อแดงเดือดร้อนหรือมีปัญหาเนี่ยพานทองแท้จะเงียบแล้วเวลาที่งุ่นงวดกันพี่น้องออกมาตากแดดตากลมชุมนุมเนี่ยนะไปต่างประเทศกันหนีไปต่างประเทศทั้งบ้านเลยทั้งบ้านเลยไปอยู่ในที่ปลอดภัยก่อนครับคือมันเกินไปจริงๆอะนะครับแล้วก็เรื่องนี้มันเป็นเรื่องเฉพาะตัวของคุณยิ่งลักษณ์นะครับเป็นความผิดเฉพาะตัวถามว่าหลังจากนี้รัฐบาลก็ดีนักการเมืองก็ดีสามารถจะช่วยชาวนาได้ไหมช่วยได้ช่วยได้ครับ
แต่วิธีการเนี่ยต้องไม่ให้เงินงบประมาณแผ่นดินรั่วไหลสูญเปล่าเสียหายยับเยินอย่างนี้ครับนะฮะมันพี่น้องชาวนาอย่าไปกังวลกับถ้อยคำของคุณยิ่งลักษณ์ว่าสิ่งที่ฉันสะเทือนใจที่สุดก็คือว่าต่อไปนี้พี่น้องชาวนาจะต้องกลับสู่วังวนในความยากจนเหมือนเดิมแล้วเนี่ย คือตรงกันข้ามเลยคุณจิตกรมันโกหกคือประเด็นก็คือที่เข้าไปจัดการเนี่ยก็เพราะว่านโยบายของคุณทำไปเนี่ยทำให้ผลประโยชน์ตกไปถึงชาวนาไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยความผิดเนี่ยไม่ได้อยู่ที่โครงการรับจำนำข้าวความผิดมันอยู่ที่วิธีการและขั้นตอนที่คุณยิ่งลักษณ์ปฏิบัติคือไปขายข้าวโดยทุจริตก่อให้เกิดความเสียหายบริหารโครงการจนเจ๊งอ่ะปล่อยปละละเลยให้โรงสีขโมยสิทธิ์โควต้าของชาวนาไปมีการสับเปลี่ยนข้าวเอาข้าวดีออกไปเอาข้าวชั่วเข้ามามีการเอาข้าวของประเทศเพื่อนบ้านมาสวมสิทธิ์อย่างนี้นี่เป็นความเสียหายนี่ไม่ใช่ประโยชน์ชาวนาครับแล้วที่สำคัญนะครับพูดให้เห็นภาพง่ายๆก็คือว่าครับสมมุติว่าถ้าไม่ทำผิดแบบที่คุณยิ่งลักษณ์ทำเนี่ยช่วยชาวนาด้วยวิธีอื่นเนี่ยครับด้วยเงินที่เท่ากันนะครับครับพี่น้องจะได้เงินเพิ่มมาในกระเป๋านี่ไม่ต่ำกว่าปีละ 300,000 ล้านครับในช่วง2ปีนั้นนะครับครับอันนี้พูดให้เห็นชัดๆนั่นหมายความว่ามันไม่เหมือนที่คุณยิ่งลักษณ์อ้างพี่น้องยิ่งจะลืมตาอ้าปากได้ดีกว่าเดิมอ่ะพูดง่ายๆมันไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ท่าทีขององค์กรอื่นๆนะครับก็ออกมาแสดงความเห็นหลังการถอดถอนอย่างเช่นคุณประมวลสุธีวงศ์เนี่ยประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันแล้วก็สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติออกมาให้ความเห็นเลยนะครับบอกว่าการถอดถอนคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรในคดีความผิดไม่ระงับยับยั้งโครงการจำนำข้าวที่ก่อให้เกิดความเสียหายเนี่ยเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับกระแสสังคมและคนทั่วไปซึ่งขณะนี้มีความตื่นตัวกันมากในเรื่องของการต่อต้านการคอร์รัปชันที่ต้องถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองส่วนคดีอาญานะครับอัยการสูงสุดมีมติส่งฟ้องก็มั่นใจว่าครั้งนี้น่าจะมีความชัดเจนในการเอาผิดเอาคนผิดมาลงโทษรวมทั้งรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเช่นนายบุญทรงเตริยาพิรมนายภูมิสารพลหลักฐานมัดแน่นหนาซึ่งมันจะเป็นสัญญาณที่ดีต่อการต่อต้านการคอร์รัปชันคุณประมวลบอกนะครับว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้การพิจารณาคดีน่าจะทำได้รวดเร็วเพราะปปช.และผู้ถูกกล่าวหาต่างก็มีข้อมูลหลักฐานนำมาเสนอกันเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ออกมาสู้กันส่วนพยานหลักฐานฝ่ายใดเห็นได้ชัดเจนมีน้ำหนักมากกว่ากันก็อยู่ที่ขั้นตอนการต่อสู้หลังจากนี้ไปที่ศาลนะครับถ้าเป็นคดีอาญานะครับคดีของปปช.ที่ยื่นฟ้องไปแล้วก็ไปที่อัยการต่อนั่นคือคดีทุจริตการระบายข้าวครับก็เอาข้อมูลดูที่ข้อมูลหลักฐานกันประชาชนเนี่ยควรที่จะเห็นเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นสัญญาณที่มีความตื่นตัวในการต่อต้านการคอร์รัปชันครับส่วนนรวิทย์ล่าแหล่งทนายความของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็พูดถึงการเตรียมความพร้อมในการสู้คดีอาญาต่อไปหลังอัยการสูงสุดมีมติสั่งฟ้องนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับขณะนี้อยู่ระหว่างรอให้อัยการดำเนินการพิจารณาไปตามขั้นตอนของกฎหมายและข้อเท็จจริงและกำหนดวันยื่นฟ้องโดยทีมทนายจะเตรียมข้อมูลพยานหลักฐานต่างๆที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจและหักล้างข้อกล่าวหาให้พร้อมแต่ยังไม่ขอเปิดเผยในรายละเอียดที่เตรียมไว้ชี้แจงในศาลเพราะไม่รู้ว่าอัยการจะยื่นฟ้องเมื่อไหร่ถ้าดูรายการนี้จะรู้แล้วนะครับเพราะว่าเมื่อกี้สรุปให้แล้วนายนรวิทย์ก็บอกว่ายืนยันว่าที่ผ่านมาเราได้ทุ่มเทต่อสู้อย่างเต็มที่นะเพราะเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของท่านอดีตนายกที่ไม่มีเจตนากระทำการตามที่ถูกกล่าวหาและเห็นว่าการดำเนินนโยบายจำนำข้าวมีจุดประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนาให้อยู่ดีกินดีถือเป็นเจตนาที่ดีและไม่มีเจตนาที่จะทำให้ประเทศเสียหายดังนั้นการฟ้องคดีอาญาว่าละเว้นนั้นคงต้องดูที่เจตนาของผู้ถูกกล่าวหาด้วยนะครับครับคือฟังนรวิทย์พูดอย่างนี้ขอแนะนำยิ่งลักษณ์เปลี่ยนทนายฮะเพราะว่าถ้าสู้แนวเดิมแล้วสู้ด้วยคำพูดนี้เนี่ยนะฮะติดคุกแน่นอนคุณยิ่งลักษณ์นะครับโอลิมปิกไม่มีความพยายามที่จะเอาข้อเท็จจริงมาหักล้างเลยพูดกันแต่เจตนาซื้อแนวหน้า10บาทวันนี้นะอ่านคอลัมน์เส้นใต้บรรทัดจิตกรบุษบาเขียนว่าถ้ายังสู้ได้มารยาสาไทยป้ายต่อไปคือคุกครับโอลิมปิกโอลิมปิกที่บราซิลเอวไวให้ไวเลยรีบจองฝึกเต้นไว้ฝึกเต้นไว้จังหวะปีหน้าจังหวะจะได้เข้ากันนะมีเวลาเต้นได้ฉลองปีใหม่ก่อนปีนี้แล้วปีหน้าระหว่างนี้ซื้อเพลงบราซิลมาเปิดแล้วก็ฟ้อมชวนพี่หนุ่ยเต้นด้วยนะฮะมันจะได้เราดูเป็นคู่ไงฮะนะฮะพอถึงเวลาจริงเนี่ยโอ้โหพลิ้วเลยคุณยิ่งลักษณ์นะครับส่วนเรื่องจำนำข้าวนี่ก
็เดี๋ยวก็ว่ากันต่อนะครับทีนี้คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยตอนนี้มีอะไรบ้างมีคดีอาญาที่รออยู่ดำเนินเดินหน้าต่อไปนะครับแล้วก็กระทรวงการคลังคุณรังสรรค์ศรีวรศาสตร์ก็พูดแล้วว่ารับลูกที่ปปช.เสนอให้ตั้งกรรมการขึ้นมาใช้พ.ร.บ.ทางละเมิดไต่สวนดูว่าใครเป็นผู้ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือเจตนาจงใจทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงเรียกค่าเสียหายจากคนนั้นซึ่งอาจจะรวมคุณยิ่งลักษณ์หรือไม่รวมก็ต้องรอดูกันต่อไปแล้วก็ยังมีคดีที่ชาวนาได้ฟ้องช่อโกงเธอจำได้ไหมตอนที่กปปส.ชุมนุมมีการระดมเงินจากพี่น้องประชาชน ไปเป็นค่าทนายช่อโกงเพราะว่าบอกว่าเอาข้าวมาแล้วภายในกี่วันต้องได้เงินแล้วไม่ได้ไม่ได้ก็ถือแต่ใบประทวนเคว้งคว้างอยู่อย่างนั้นครับชาวนาเป็นร้อยเลยนะฮะที่รวมชื่อกันฟ้องเธอติดหนี้ชาวนามาตั้งแต่ก่อนจะเริ่มมีการชุมนุมนะครับอันนี้ย้ำเลยเพราะฉะนั้นแล้วก็ที่ไม่มีเงินไปจ่ายชาวนาก็ไม่ใช่อะไรก็ลองไปดูในคดีที่ปปช.ชี้มูลก็เพราะว่าครับระบายข้าวโดยทุจริตมันทำให้มีเงินหมุนกลับมาในน้อยพอไม่มีเงินแล้วก็ไม่มีเงินจ่ายชาวนานี่มันชัดเจนเป็นระบายข้าวราคาต่ำไงใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นโอลิมปิกโอลิมปิกบาซินโอลิมปิกมีประเด็นหนึ่งมองไปข้างหน้าอีกอันหนึ่งฮะพี่ปูคดีอาญาเนี่ยนะครับคดีอาญาของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยที่ล่าสุดอัยการสูงสุดสั่งฟ้องแล้วเนี่ยนะครับคดีนี้เนี่ยน่าจับตามองมากว่าคือผมเนี่ยประทับใจลีลาอัยการมากเลยคือต่อชะตาอายุมานานมากแล้วจนถึงเช้าที่รู้สึกว่ามันเหมือนพลายกระซิบว่าวันนี้คุณยิ่งลักษณ์ไม่รอดถอดถอนแน่อัยการชิงฤกษ์งามยามดีแถลงซะก่อนเลยว่าฟ้องแต่อัยการคนที่เป็นรองอัยการสูงสุดอ่ะครับคนที่เป็นหัวหน้าทีมฝ่ายอัยการเนี่ยทุกวันนี้ยังไม่ได้ข่าวเลยนะ เอาจริงๆคณะกรรมการปปช.กับอัยการประชุมกันแล้วมีมติฟ้องคุณคนเนี้ยไม่ไปประชุมใช่ไหมคำถามคือทำไมท่านไม่ไปทำหน้าที่ไม่ไปประชุมแล้วก็มาแถลงว่าเฮ้ยฉันไม่เห็นรู้มติเลยนี่ปปช.พูดฝ่ายเดียวหรือเปล่าปปช.ต้องมาตอกหน้าว่าเฮ้ยเข้าประชุมกันพี่ไม่มาประชุมมีอัยการมาด้วยแล้วมันก็เป็นเสียงข้างมากครบองค์ประชุมแล้วก็ด้วยมติเสียงข้างมากของที่ประชุมนั้นให้ฟ้องเขาก็ส่งไปที่อัยการสูงสุดแต่สุดท้ายเนี่ยคำตอบสุดท้ายโดยอำนาจตามกฎหมายมันเป็นอำนาจของอัยการสูงสุดใช่ครับเจตนาของกฎหมายเจตนาของกฎหมายไม่ได้มีเจตนาที่จะให้รองอัยการคนหนึ่งคนใดมาเป็นตัวถ่วงได้อันนี้เจตนาของกฎหมายท่านว่าอย่างนั้นถ้าอัยการสูงสุดสั่งฟ้องก็คือฟ้องจบนะครับไปว่ากันที่ศาลแต่พี่ปูแต่รองคอยดูคดีนี้ไปคอยดูคดีนี้ว่าจะมีรองอัยการไปทำหน้าที่เป็นพยานฝ่ายจำเลยหรือเปล่าคดีนี้สนุกมากสนใจเดี๋ยวคอยดูคือผมก็ขอร้องท่านว่าอย่าทำให้เกิดอย่างนั้นเลยถ้าจะออกไปจริงๆนะผมว่าลาออกก่อนถ้าจะไปเป็นพยานลาออกก่อนไปในฐานะทีมกฎหมายเลยก็ได้ใช่ไหมลาออกจากการเป็นอัยการรองอัยการก่อนเพราะว่าองค์กรมันจะได้ไม่แปดเปื้อนไงทุกวันนี้ชาวบ้านก็ชยันโตองค์กรคุณเช้าจะหลดค่ำแล้วก็อยากให้ปฏิรูปอัยการสูงสุดเหลือเกินครับอันนี้เรียนท่านด้วยความเคารพนะครับจะได้ดีต่อสถาบันอัยการด้วยแล้วก็แนะนำคุณยิ่งรักเลยว่าเปลี่ยนนรวิทย์ล่าแหล่งฮะเปลี่ยนครับแล้วถ้าท่านรองอัยการจะไปเป็นทนายให้ไปเป็นทีมกฎหมายให้ก็อ้าแขนรับเลยนะฮะแต่ทีนี้เรื่องคดีของคุณยิ่งรักผ่านไปนะครับส่วนนิคมมติไม่ถอดถอนนิคมจะหายไปเลยนะนิคมนายนิคมนี่ก็ถือว่าตอนนี้ยังไม่มีคดีอะไรอยู่เลยยังไม่มีคดีอะไรแต่ว่าคุณสมศักดิ์นี่ทางปปช.จะดูว่ามีคดีอาญาด้วยไหมแต่นายนิคมเนี่ยได้พูดในที่ประชุมนะผมจำได้นะว่าจะไม่เล่นการเมืองอีกแล้วอันนี้คุณนิคมผมเนี่ยจำฝังใจเลยพอได้ยินประโยคนั้นเนี่ยชี้ทีวีนะไม่ได้ชี้นิคมนะชี้ทีวีว่ามึงจำไว้เลยนะทีวีนะอันนี้ต้องดูว่าคุณนิคมเนี่ยจะเป็นยังไงต่อนะฮะส่วนคุณสมศักดิ์คุณสมศักดิ์เนี่ยจำได้ว่าในที่ประชุมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติเนี่ยอาจารย์วิชาเนี่ยได้พูดว่าปปช.กำลังทำคดีอาญาอยู่ด้วยครับเพราะว่านายสมศักดิ์เนี่ยมีกรณีที่เอาเอกสารหลักฐานอันเป็นเท็จก็คือเอาร่างกฎหมายฉบับที่ไม่ใช่ฉบับเดียวกับที่สมาชิกเขารับรองครับไปเพิ่มเติมสาระสำคัญเนี่ยนะครับอันนี้เข้าข่ายอาญาหรือไม่แต่ว่าล่าสุดเนี่ยแปลกๆนะฮะคุณสรรเสริญพลเจียรครับเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าการไต่สวนคดีอาญาของนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์อดีตประธานรัฐสภากรณีเปลี่ยนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องที่มาสวนั้น มันเป็นเรื่องเดียวกันกับคดีถอดถอนซึ่งที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติแล้วว่าไม่ถอดถอนเนื่องจากมีพฤติการแค่สว่าเท่านั้นแม้ว่าฝ่ายปปช.จะมีพยานหลักฐานแต่สนช.ก็เชื่อว่าทำไปโดยปกติดังนั้นคงไม่สามารถดำเนินคดีอาญาในส่วนนี้ได้ฮะ
คนละเรื่องผมว่าคนละเรื่องกันนะคุณสรรเสริญคืออาญาก็อาญาเพราะว่าการถอดถอนนั้นเป็นเรื่องการชั่งน้ำหนักในเชิงคุณธรรมจริยธรรมของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกระบวนการคนละเรื่องกันเลยอาญาจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งและสำคัญนะฮะก็คือประเด็นที่ว่ากรณีการเอาเอกสารอันเป็นเท็จเนี่ยมันเป็นคดีอาญาและถามว่ากฎหมายอาญาเนี่ยมันยังอยู่ไหมยังอยู่คือกรณีไม่ถอดถอนนายสมศักดิ์กับนายนิคมเนี่ยเชื่อว่าส่วนหนึ่งที่ทำให้สมาชิกสนช.เขาไม่ลงมติถอดถอนเนี่ยคือลังเลในข้อกฎหมายลังเลว่าไม่มีรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยมันจัดการได้ไหมแต่เรื่องอาญาเนี่ยมันไม่มีปัญหาอะไรเลยไงไม่ได้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญปี50เลยถูกต้องและพฤติการก็ชัดเจนว่าเป็นประธานมีหน้าที่ต้องตรวจสอบเอกสารก่อนจะแจกจ่ายให้สมาชิกปรากฏว่าเอกสารที่แจกจ่ายไปมันเป็นเอกสารเถื่อนน่ะเพราะว่าตัวร่างเดิมที่สมาชิกเสนอเข้าชื่อกันเสนอเนี่ยมันเป็นอีกฉบับนึงครับเพราะฉะนั้นฉบับที่คุณสมศักดิ์แจกให้ในที่ประชุมสภาเนี่ยมันไม่มีผู้รับรองจริงๆหรอกเพราะมันเป็นเอกสารที่เขียนเพิ่มเติมโดยที่ไอ้คนที่เคยลงชื่อไว้ไม่รู้แล้วก็ที่ประชุมที่เคยรับหลักการไว้ก็ไม่ใช่ฉบับนี้อีกมันเป็นอีกฉบับหนึ่งเพราะฉะนั้นพฤติการแบบนี้กับข้อกฎหมายที่คงอยู่เนี่ยไม่เกี่ยวกับเรื่องของมติการถอดถอนเลยครับแล้วก็เรียนคุณสรรเสริญด้วยความเคารพนะครับว่ากลไกเรื่องการถอดถอนเนี่ยมันเป็นการเอาผิดทางการเมืองใช่ฮะมันไม่ใช่เรื่องไม่เป็นบรรทัดฐานไม่ผูกมัดองค์กรเองครับแล้วส่วนเรื่องการดำเนินคดีอาญาเนี่ยคนที่ตัดสินคือใครครับศาลครับมันคนละส่วนคนตัดสินกันเลยวิธีพิจารณาความก็คนละแบบกันครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีหลักฐานว่าเอาผิดทางอาญาได้ครับมันก็ต้องดำเนินการต่อใช่อันนี้คุณสรรเสริญนะครับอีกประเด็นนึงที่คุณสรรเสริญพูดคุณสรรเสริญพ้นเจียกนะครับเลขาธิการปปช.ก็คือบอกว่ากรณีการไต่สวนสำนวนคดีอาญากรณีสส.เสียบบัตรแทนกันครับอันนี้มีอาญาอีกอันนึงนะครับครับสส.เสียบบัตรแทนกันในการพิจารณาแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญประเด็นที่มาของสว.โดยมิชอบเนี่ยตอนนี้ได้สอบพยานเพิ่มเติมเพื่อยืนยันบุคคลที่ปรากฏในคลิปที่มีพฤติกรรมเสียบบัตรแทนกันครบหมดแล้วครับต่อไปจะเสนอเข้าที่ประชุมอนุกรรมการไต่สวนในสัปดาห์หน้าเพื่อให้เชิญบุคคลที่เชื่อว่ามีพฤติกรรมเสียบบัตรแทนกันที่ปรากฏในคลิปมาให้ปากคำอย่างไรก็ตามกรณีนี้คุณสรรเสริญก็บอกอีกว่าอาจเอาผิดได้ไม่มากเพราะไม่สามารถพิสูจน์ได้แน่ชัดจึงเอาผิดได้แค่บุคคลที่เชื่อว่ามีพฤติกรรมเสียบบัตรแทนกันที่ปรากฏในวิดีโอคลิปเท่านั้นแต่ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่านำบัตรของใครไปเสียบบ้างเพราะระบบของรัฐสภายังไม่เอื้ออำนวยเรื่องนี้อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวคุณสรรเสริญนะครับแต่การเสียบบัตรแทนกันลงคะแนนแทนกันเป็นเรื่องร้ายแรงไหมร้ายแรงมากร้ายแรงมากครับแล้วนี่มันมีหลักฐานชัดเจนมีวิดีโอคลิปถ่ายไว้ได้วิธีตรวจสอบก็คือไอ้คนที่เสียบบัตรเนี่ยให้การว่ายังไงล่ะซัดทอดถึงใครไหมแล้วมันมีบัตรใครมีอะไรบ้างรับไม่เองถูกต้องแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยมันมีทั้งเรื่องที่สามารถเดินไปสู่การถอดถอนได้และอาจจะเข้าข่ายความผิดทางอาญาได้ด้วยหรือไม่อันนี้ก็เป็นกรณีซึ่งไปพิจารณาต่อเนื่องกันไปนะครับอีกกรณีนึงแต่เรื่องนี้จะไม่เกี่ยวกับคุณสมศักดิ์หรอกเพราะคุณสมศักดิ์แกอยู่บนบัลลังก์ประธานนู่นแกไม่เห็นหรอกแกไม่ได้เสียบมันเป็นสุจริตส่วนตัวแกงานทุจริตแกแค่เปิดทางแกแค่เปิดทางว่าเสร็จหรือยังอันนี้ก็โอ้ยเสียบชุลมุนไปหมดเลยเพราะว่าถืออยู่ในมือหลายใบไงแล้วแกจะเห็นหรือไม่เนี่ยถ้าแกผมว่าแกน่าจะเห็นนะว่าอุ๊ยคนนี้ทำไมเสียบเยอะจังเสียบแน่จะเห็นนะเสียบหล่นแต่แกต้องถามว่าเสร็จหรือยังเสร็จหรือยังพร้อมไหมคือเหมือนกับว่าแกดูต้นทางให้เสร็จอันนี้เรื่องเสียบบัตรแต่อีกเรื่องนึงที่ปูมันมีกรณีของ38อดีตสวประเด็นเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มาของสวเหมือนกันเนี่ยแล้วมีประโยชน์ทับซ้อนนะแล้วเรื่องนี้อยู่ในที่ประชุมของสนช.แล้วอยู่ในวาระการพิจารณาของสนช.แล้วคือเรื่องถอดถอนนะครับครับแต่ก็มีการคิดกันว่าประเมินกันว่าโอ้โหขนาดระดับดูลาภเราจากนิคมสมศักดิ์และยังรอดแล้วมันจะมาถอดถอนตัวสมาชิกได้ยังไงซึ่งเป็นทำนองเดียวกันคือต้องอิงกับรัฐธรรมนูญปี50อันนี้ก็มีเหตุผลของเขานะแต่ยังไงก็ตามเมื่อกระบวนการมันมาแล้วเนี่ยมันก็ต้องไปต่อให้สุดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมติของที่ประชุมสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเขาจะว่ายังไง38อดีตสว.กระบวนการมันก็ต้องไปของมันนะครับถูกต้องครับพักกันก่อนพักก่อนดีกว่านะฮะระหว่างพักอย่าลืมนะครับหนังสือมหากาพย์โกงจำนำข้าวนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมเล่มที่ต้องอ่านเพราะว่าท่านยังต้องตามอีกหลายคดีที่เกี่ยวกับการรับจำนำข้าวพอท่านอ่านเล่มนี้ท่านจะตามข่าวเหล่านั้นได้อย่างเข้าใจมากยิ่งขึ้นเลยนะครับเมื่อโทรมาสั่งแล้วเนี่ยก็สั่งอีก2เล่มพ่วงกันไปเลยก็คือสู่ฝันฟ้าวันใหม่กับหนังสือของอาจารย์จักรพันธ์ชูเพชร3เล่มนี้สั่งได้ที่023080555นะครับ023080555พักกันก่อนเดี๋ยวกลับมาครับโอลิมปิกบราซิลฮะ